จะเป็นตัวแทนนะครับของประชาชนที่อยู่ในเมืองนะครับแล้วก็เป็นส่วนภาคธุรกิจที่อยากจะมาชวนทุกท่านนะครับคิดนะครับผมคิดว่าผมได้มีหน้าที่สอนนะครับเพราะว่าถ้าสอนเดี๋ยวจะกลายเป็นเอาแบบมะพร้าวห้าวมาขายสวนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่วันนี้อยากจะมาชวนทุกท่านคิดครับว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปมากนะบริษัทของผมเนี่ยถ้าตามโดยชื่อนะครับบริการเชื้อเพลิงงานในกรุงเทพทุกท่านคงเดาได้ว่าช่วงโควิด19เราลำบากแค่ไหนลำบากถึงขั้นจะเจ๊งเลยนะครับถ้าเราพลิกความลำบากนั้นพลิกวิกฤตนั้นให้กลายมาเป็นโอกาสได้อย่างไรวันนี้ผมจะมาแลกเปลี่ยนภาพแชร์ให้ฟังนะครับก่อนอื่นอยากจะขอเริ่มจากปัจจัยที่เรากำลังเผชิญอยู่นะครับในโลกตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีปัจจัยแวดล้อมมากมายเลยนะครับผมคิดว่าถ้าเอาสรุปนะครับเพราะว่าเวลาท่านสั้นมากนะครับก็ขอสรุปเป็น3ปัจจัยหลักนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก climate change นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่ว่าเราจะอยู่ในองค์กรแบบไหนนะครับเราหนีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีทั้งสิ้นครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าในปีนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากในโลกของเทคโนโลยีนะครับและเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเชิงของโครงสร้างประชากรนะครับซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างยิ่งเลยนะครับภาพแรกก็คือภาพที่เราเจอกันนะครับเรื่องของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนะครับซึ่งในเมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่าเราเป็นอันดับ9ของโลกนะครับที่ได้รับผลกระทบจากไทม์เชนสูงสุดเลยทั้งนั้นที่เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับระดับโลกแต่เราได้รับผลกระทบเยอะมากที่ภาคกรุงเทพนะครับแล้วก็กำลังจะได้รับผลกระทบหนักขึ้นไปเรื่อยๆทุกๆปีท่านอยู่ในเมืองไหนท่านรับผิดชอบดูแลเมืองไหนผมว่าหนีไม่พ้นนะครับต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยจะเผชิญกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมเปิดให้ดูนะครับทั่วโลกช่วงปีที่ผ่านมาเจออะไรบ้างนะครับเกษตรกรเพาะปลูกอะไรปุ๊บเจอภัยแล้งไม่ขึ้นเลยนะครับที่อเมริกาใต้นะครับปลูกอะไรก็เจ๊งครับต่อให้จะอ่านปุ๋ยอ่านอะไรเข้าไปเจอสภาพภูมิอากาศแบบนั้นที่แล้งจัดๆเลยก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับภาพของออสเตรเลียโดนทุกปีตอนนี้ครับถ้าท่านอ่านข่าวจะเห็นแล้วว่าออสเตรเลียโดนน้ำท่วมจะสลับอยู่สองอย่างนะออสเตรเลียน้ำท่วมกับแล้งไฟป่าครับไฟป่าผมได้เติบโตที่ออสเตรเลียนะไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนที่เมืองซิดนีย์เมืองใหญ่นะในรัฐนิวเซาท์เวลส์จะโดนภาพแบบนี้ที่น้ำท่วมมิตรหลังคากับประเทศที่เขาเป็นประเทศที่เจริญแล้วก็หนีไม่พ้นนะครับภาพด้านล่างขวานะครับนี่เป็นแม่น้ำเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลีครับเคยเป็นแม่น้ำที่สูงและสวยมากนะครับเคยมีเรือผ่านสัญจรไปเวลาเราไปเที่ยวยุโรปบางทีเราก็จะไปนอนบนเรือครูซนอนบนเรือแม่น้ำวันนี้แห้งแล้งเลยไม่มีน้ำเหลือภาพด้านบนของแอฟริกานะครับที่โดนพายุไซโคลนถล่มพร้อมๆกันในช่วงเดือนเดียวประมาณ3ลูกเพราะฉะนั้นปัจจัยแบบนี้ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรารับผิดชอบในเรื่องของการดูแลองค์กรดูแลเมืองนะครับเราจะทำอย่างไรให้เมืองของเราเนี่ยเป็นเมืองที่สามารถภาษาอังกฤษใช้คำว่า resilient คือสามารถต้านทานปัจจัยแวดล้อมต่างๆนะครับภาษาไทยผมขอใช้คำว่าคงกระพันครับจะทำอย่างไรให้เมืองของเราประชากรเราในคงกระพันคือล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกนะครับสามารถมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวเรื่องต่อไปครับอันนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับคือเรื่องเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีแรงมากเราเคยพูดแบบนี้สักสิบปีที่แล้วครับว่าเดี๋ยววันนึงนะเดี๋ยวอินเทอร์เน็ตเข้ามาโลกการค้าจะเปลี่ยนไป globalization กระแสโลกาภิวัตน์จะเปลี่ยนไปแล้วเราก็เริ่มพูดสักห้าปีที่แล้วว่าเดี๋ยว AI จะมานะ AI จะเริ่มสกีผลมากเลยเดี๋ยวบล็อกเชนจะมาปีนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูแต่ละเรื่องนะครับ AI ครับ AI เนี่ยทำหน้าที่แทนหมอนะทำหน้าที่แทนหมอแล้วเติบโตขึ้น 15.8% ทุกปีหมายความว่าตอนนี้หมอที่เขาอ่านพวกเวลาเราเอ็กซเรย์ทีมเอ็กซเรย์ก่อนหมอไม่ได้อ่านเองแล้วหมอใช้หุ่นยนต์
ช่วยเพราะฉะนั้นหมอจะรับคนไข้ได้เพิ่มขึ้นใครที่ทำธุรกิจด้านนี้เนี่ยขายดีขึ้นช่วงโควิดก็ขายดีขึ้นแต่โตทุกปีเลยประมาณ 15% ครับทีนี้มันมี AI อีกอันหนึ่งที่ผมส่วนตัวกลัวมากเขาเรียกว่า generative AI หรือ AI ที่สามารถทำงานสร้างสรรค์ได้แบบไม่ต้องมีมนุษย์มาสอนมนุษย์ไม่ได้มาเขียนโปรแกรมสอนเหมือนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยก่อนนะครับที่บอกว่าคุณต้องทำ1 2 3 4 5นะแล้วคุณเดินก็ทำตาม1 2 3 4 5 AI ในลักษณะนี้เนี่ยคือป้อนข้อมูลเลยและให้เวลาเราคิดเองเราจะเรียนรู้เองลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะครับตัวแรกที่ดังที่สุดในโลกเลยคือว่า AI ชื่อว่า DeepMind ของ Google นะให้มันไปเรียนรู้วิธีการเล่นหมากล้อมไม่แน่ใจในห้องนี้มีใครเล่นหมากล้อมเป็นไหมครับหมากล้อมที่ยากมากยากมากนะครับเพราะว่ากลยุทธ์ของมันเนี่ยหลากหลายจะเดินแบบหมากแบบไหนเนี่ยจะไปสอนเขียนโปรแกรมแค่จะเป็นไปไม่ได้แต่ DeepMind ของ Google เนี่ยไม่มีใครเขียนโปรแกรมสอนเขาลองเล่นไปเรื่อยๆเล่นกับตัวเองเราผิดลองถูกไปเรื่อยๆ AI มันไม่มีวันครับไม่มีวันนะครับและใช้เวลาอยู่กับการเรียนรู้ไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกจนกระทั่ง Google มั่นใจว่าเก่งที่สุดในโลกนะก็ไปเชิญนายคนนี้ครับทางขวามือมานะชื่อว่าลีเซโดนะครับเป็นแชมป์หมากล้อมโลกสัญชาติเกาหลีใต้มาเผชิญมาสู้กันกับหุ่นยนต์ AI สู้ไม่ได้แค่หุ่นยนต์ล้ำค่าเลยคนทางซ้ายมือนี่ไม่ใช่นักเล่นหมากล้อมนะครับเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับชาวจีนอเมริกันก็คือขยับหมากตามที่หุ่นยนต์สั่งนั่นเองหุ่นยนต์มันก็จะมีกล้องมองอยู่ด้านบนนะครับนี่ไม่ได้เห็นในเฟรมก็จะเห็นว่าคู่ต่อสู้เขาขยับหมากยังไงแล้วมันก็จะสั่งว่าตาต่อไปให้ขยับยังไงสู้กี่ครั้งก็สู้ไม่ได้จนเขายอมรับแล้วว่าโอเค AI เนี่ยภายในปี2030นะครับอีก7ปีจะฉลาดสติปัญญาเนี่ยจะฉลาดกว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกอันนี้พูดกันมาสักประมาณ 2-3 ปีแล้วนะแต่เมื่อเดือนที่แล้วครับมี AI บริษัทหนึ่งชื่อว่า OpenAI ลอนช์ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาชื่อว่า ChatGPT ไม่แน่ใจอันนี้มีใครเคยเล่นไหมครับมีนะครับมีอยู่ครับข้างหลังเคยเล่นนะผมเล่นแล้วผมพูดเลยนะครับพี่ๆทั้งหลายครับมันฉลาดกว่าผมมันฉลาดกว่าผมแน่นอนนะคือผมลองให้โจทย์นะให้โจทย์เหมือนกันเลยกับทีมงานที่เป็นทีมงานท็อปของผมในบริษัทว่าเราจะไปลงทุนในประเทศมองโกเลียนะไปหามาว่าความเสี่ยงในการลงทุนประเทศนี้มีอะไรบ้างทีมงานหายไปครึ่งวันกลับมาทำเป็นตารางสรุปนะหาข้อมูลจาก World Bank หาข้อมูลจากที่นั่นที่นี่นะผมให้ป้อนคำสั่งเดียวกันนะครับให้กับ ChatGPT อินไปเลยตอบมาภายใน1นาที6ข้อเลยความเสี่ยงทางการเมืองเป็นอย่างไรประเทศก็เป็นประเทศใหม่นะครับเพิ่งจะมาปรับเป็นระบบประชาธิปไตยความเสี่ยงของประเทศเป็นยังไงติดกับจีนรัสเซียด้วยอิทธิพลของจีนจะเยอะนะความเสี่ยงด้านการแลกเปลี่ยนเป็นยังไงโอ้โหเขียนรายละเอียดยิบเลยเมื่อวานนี้ไปเจอน้องคนหนึ่งนะครับกำลังจะไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษก็จะต้องไปเรียนภาษาก่อนปีนึงแล้วก็เข้ามหาลัยเรียนโทก็มาถามผมว่าเนี่ยพี่หนูจะต้องเขียนจดหมายแนะนำตัวเพื่อสมัครเข้ามหาลัยนี้เนี่ยพี่ช่วยเขียนหน่อยได้ไหมผมก็ลองอยากลองขอนะเอาไว้เนี่ยแชท GPT มาแล้วพิมพ์ไปว่าให้เขียนจดหมาย admission letter เข้ามหาลัยไม่ได้บอกชื่อมหาลัยแต่บอกชื่อคณะว่าคณะ entrepreneurship คือเรียนไปเป็นเท่าแก่กับmarketing การตลาดให้เขียนมา300คำบอกไป300คำกดปุ่มปุ๊บไม่เขียนเลยเขียนแบบ dear admission commission แบบอย่างนี้เลยนะครับเขียนแล้วก็เขียนอธิบายหมดเลยว่าผมเป็นคนแบบชอบนู่นชอบนี่คือเขียนดีกว่าผมแน่นอนแล้วที่สำคัญคือถ้าบอกว่าไม่ชอบสมมติบอกเอ้ยมันเขียนยืดเยอะไปบอกมันด้วยว่าให้สั้นลงขอแบบมี impact หน่อยขอแบบผมแบบรักโลกด้วยได้ไหมครับเสียงแวดล้อมแข่งไปเลยก็ปรับให้ใหม่แข่งแล้วล่ะทำทันทีอันนี้ก็คือ OpenAI นะครับของ ChatGPT ซึ่งวันนี้เนี่ยหลายอาชีพเนี่ยช่างหวาดเสียวแล้วสมัยก่อนบอกว่า AI มันก็คงไม่เก่งหรอกในเรื่องงานสร้างสรรค์งานครีเอทีฟตอนนี้เนี่ยให้เขาเขียนเพลงให้เขาก็เขียนได้ครับ
สมมติว่าในกลุ่มนะครับสมมติว่าพี่ๆมีกลุ่มนะบอกว่าเราอยากเขียนเพลงนะเพลงประจำรุ่นให้มันเขียนได้เลยนะเวอร์ส1เป็นอย่างนี้คอรัสเป็นอย่างนี้บริดจ์เป็นอย่างนี้ก็เขียนทำได้นะครับตอนนี้ผมมีเรื่องเล่าอีกอันหนึ่งไอ้ Open AI นะครับ ChatGPT เนี่ยถ้าพี่คิดมันสำเร็จเสมือนพื้นนาที่เป็นดินมันเป็นเบสเลเยอร์ก็คือพื้นฐานของข้อมูล AI แต่สิ่งที่ท้าทายกว่าคือตอนนี้เนี่ยกำลังจะเกิดดอกเห็ดขึ้นมาบนพื้นนาเยอะมากดอกเห็ดที่ว่าคือเอา AI ไปใช้ในแวดวงต่างๆในแวดวงต่างๆอย่างเช่นผมยกตัวอย่างแวดวงกฎหมายครับมีบริษัทเดินไปพัฒนาจากพื้นฐานของเบสเลเยอร์นี้ Open AI พัฒนาแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่าdo.a ภาษาอังกฤษนะ do.a.com ภาษาไทยแปลว่าไม่จ่ายเป็นไม่ดีไม่จ่ายเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เป็นทนายเวลาที่ในอเมริกานะครับเขาสามารถสมมติเขาโดนใบสั่งจากตำรวจเขาสามารถขอขึ้นศาลได้บอกว่าผมไม่จ่ายก็ผมไม่ได้ทำผิดกฎหมายข้อนั้นข้อนี้มีข้อยกเว้นข้อนั้นข้อนี้หรือเวลาเขาไปฟ้องร้องกับพวกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตดูเอเอสเนี่ยว่าค่าบริการที่เป็นธรรมขอเรียกเงินคืนก็ขอขึ้นศาลได้ไอ้บริษัทเนี่ยครับดูรับเพย์ให้จ่ายรายเดือน36 เหรียญแล้วมาใช้ผ่านข้อมูลของ AI ที่ไปเรียนรู้วิชากฎหมายทั้งหมดเลยอ่านเคสซอของบริการทั้งหมดสามารถแก้ต่างให้ได้ทันทีเลยเขียนจดหมายให้ได้เลยว่าผมขอไม่จ่ายก็เลือกเหตุผลนั้นเลยเหตุผลนี้นะล่าสุดบริษัทนี้เนี่ยบอกว่าเจ๋งกว่านั้นอีกคือให้ประชาชนที่ฟ้องเนี่ยครับใส่หูฟังบลูทูธเอาไว้นะนะครับแล้วก็ไอ้ตัว do not pay เนี่ยจะฟังสิ่งที่พูดบนชั้นศาลเนี่ยหลังจากนั้นจะบอกให้เราพูดยังไงแก้ต่างอย่างไรอันนี้คือดอกเห็ดที่ผมพูดว่าค่อนข้างน่ากลัวเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยบริษัทไหนที่ไม่ใช้ทนายที่เป็น AI จะเสียเปรียบแล้วเพราะทนายมนุษย์มีวันนอนมีวันพักผ่อนมีวันป่วยแต่ทนาย AI ไม่มีวันพักเขาก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆที่เล่าให้พี่ๆฟังเนี่ยครับเพิ่งลอนช์นะครับเดือนที่แล้วปัจจุบันมีผู้ใช้เกิน1,000,000 คนแล้วเร็วกว่า Facebookเพราะฉะนั้นอีก 2-3 ปีเนี่ยยิ่งเราใช้เขาก็ยิ่งฉลาดขึ้นผมว่าอีกไม่เกิน2ปีครับจะมีดอกเห็ดตัวข้างในเยอะมากที่น่ากลัวคือพวกอาชญากรทั้งหลายครับก็กำลังจะใช้เบสเลเยอร์ที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้เราเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์เราใครเจอโทรมาเราแปลกๆไม่ค่อยอยากรับนะครับพอรับปุ๊บเป็นคอลเซ็นเตอร์อนาคตเนี่ยจะมีคนแชทเข้ามาหาเราทางไลน์เราไม่รู้หรอกว่าเนี่ยมนุษย์หรือว่า AI ไม่รู้จริงๆนะเพราะเขาพูดจาเหมือนคนเลยแล้วมันหลอกเราได้วันนี้เจอแล้วก็คือกลุ่มอาชญากรไซเบอร์เนี่ยใช้ ChatGPT บอกหลอกเขาครับหลอกหุ่นยนต์เขาบอกว่าเนี่ยเรากำลังจะทำการตรวจสอบโปรแกรมนี้อยากจะดูช่องโหว่ว่ามันมีตรงไหนบ้างเพื่อจะได้ปิดช่องโหว่ให้ได้โปรแกรมมันไม่รู้นะครับไม่รู้ผิดชอบชั่วดีก็วิ่งไปหาช่องโหว่นะบอกเลยโอเคช่องโหว่อยู่ตรงนี้1234โปรแกรม ChatGPT อีกข้อหนึ่งนะครับที่ผมลืมเล่าไปเขียนโปรแกรมไม่ได้แต่ฝ่าย IT ทั้งหลายตอนนี้ก็หนาวนะโปรแกรมเมอร์เพราะว่าสามารถใส่โจทย์ไปได้ว่าผมอยากจะเขียนโปรแกรมภาษา HTML นะครับเอาไปใส่เว็บไซต์อยากได้รูปวงกลมหมุนๆเป็นสีทองสมัยก่อนก็น่าเขียนโค้ดเดี๋ยวนี้ใส่ภาษาอังกฤษนะครับว่าขอลูกหมุนสีทองเป็นภาษา HTML กดปุ่มเส้นไปปุ๊บภายใน1 นาทีมันก็เขียนโค้ดให้เลยเขียนทุกโค้ดนะ HTML JavaScript Python เขียนได้เพราะฉะนั้นที่เราให้ฟังเนี่ยครับมันจะเปลี่ยนโลกไปเร็วมากนะครับอีกอันหนึ่งครับขออนุญาตเล่าให้ฟังครับเพราะว่าจะเกี่ยวข้องการบริหารงานในส่วนท้องถิ่นพอสมควรเลยนะครับคือโลกบล็อกเชนบล็อกเชนเนี่ยคือภาพฝ่ามือครับการกระจายอำนาจให้คุ้นๆกระจายอำนาจแต่นี่เป็นโลกเทคโนโลยีก่อนสมัยก่อนในอดีตเนี่ยเราจะคิดถึงเวลาการทำ data center ทุกอย่างรวมศูนย์หมดวิ่งเข้าศูนย์กลางข้อมูลพวกฐานประชาข้อมูลฐานประชากรพวกนี้วิ่งเข้าศูนย์กลางหมด
แล้วส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดูข้อมูลไหมดูข้อมูลไหมหรือบริษัทก็เช่นเดียวกันทุกอย่างวิ่งเข้าสำนักงานใหญ่หมดสาขาดูข้อมูลไหมเพราะการลงทุนก็จะอยู่ที่ศูนย์กลางแต่ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนบล็อกเชนไม่เกี่ยวอะไรคริปโตเคอเรนซีนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับบิตคอยน์อะไรที่กำลังมีปัญหาอยู่แต่บล็อกเชนเทคโนโลยีข้างหลังเนี่ยมันจะกระจายข้อมูลออกไปหมดทุกคนจะมีโหนดของตัวเองโหนดที่ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์อะไรนะมือถือที่ท่านถือนะครับก็เป็นโหนดได้เพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆเนี่ยที่เราเก็บไว้จริงๆไม่ต้องวิ่งไปเก็บที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางก็ได้เก็บที่ตัวเราเก็บในมือถือเราส่วนเราจะให้คอนเซนต์คือให้เปิดให้ฉันทะให้เขาสามารถใช้ข้อมูลอะไรอยู่ที่เราการบริหารมันจะเปลี่ยนไปเยอะมากเดี๋ยวผมมีตัวอย่างเล่าให้ฟังว่าเอาไปใช้จริงนะใช้ในรูปแบบไหนบ้างนะครับผ่านระบบอย่างเช่นสัญญาอัจฉริยะบล็อกเชนเขียนสัญญาอัจฉริยะได้เขียนเป็นเงื่อนไขเลยนะครับในอดีตสมมติเวลาจะไปกู้เงินจากธนาคารธนาคารจะบอกว่าถ้าขอทำหน้าที่เป็นคนกลางนะเพราะว่าผู้กู้กับผู้ให้กู้ไม่รู้จักกันคนที่เอาเงินมาฝากกับคนที่จะกู้เงินเขาไม่รู้จักกันก็ให้นักมาแล้วที่ก็นอกไปดูแต่บล็อกเชนเนี่ยเขียนสัญญาสมาร์ทคอนแทรคได้ก็จะเป็นต้องรู้จักกันถ้าคนหนึ่งมีเงินฝากแต่อยากได้ผลตอบแทนที่ดีคนหนึ่งต้องการเงินกู้ผ่านบล็อกเชนได้เลยธนาคารไม่มีบทบาทวันนี้ทางแบงค์ชาติเนี่ยครับก็ค่อนข้างที่จะกังวลใจเรื่องนี้มากเพราะว่ามันไม่มีใครมาควบคุมมันไม่มีใครควบคุมจริงๆมันเป็นเหมือนกับดินแดนแบบวายวายเวสครับดินแดนคาร์บอยครับใครพกปืนยิงพวกตายเปรี้ยงเลยหรือมันเป็นโลกที่รัฐบาลกำกับดูแลไม่ทันไม่ทันเพราะฉะนั้นโจทย์ในการบริหารองค์กรยุคนี้ผมต้องเรียนตรงๆนะยากเยอะมากยากกว่าในอดีตมากเรื่องสุดท้ายที่ผมจะไฮไลท์ให้ฟังครับประเทศไทยโดนหนักสุดเลยคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรนะครับเราเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วผมว่าทุกท่านทราบดีประชากรในวัยแรงงานน้อยลงเยอะมากสิ่งที่เรากำลังจะเจอตอนนี้ก็คือเรามีออฟฟิศสวยเลยสถานที่ทำงานแต่ไม่มีคนนั่งท่านทั้งหลายที่เป็นผู้นำทางกฎปกครองท้องถิ่นอนาคตท่านจะหาคนมาทำงานก็ยากกว่าเนี่ยในปัจจุบันบางท่านอาจจะบอกปัจจุบันก็ยากแล้วเนี่ยในอนาคตจะยากกว่านี้อีกนะครับผมอยู่ในบริษัทเอกชนผมวันนี้ผมเจอแล้วว่าการแข่งขันแรงมากแรงมากจริงครับการแข่งขันที่เรียกว่าการแข่งขันแบบแย่งแบบทาเลนต์แย่งพวกบุคลากรหัวหน้าทีวันนี้คนไทยน้องๆคนไทยเก่งๆเยอะมากเยอะจริงๆนะครับที่ผมพูดไปเรื่อง AI เรื่องบล็อกเชนทั้งหมดเนี่ยมีน้องคนไทยที่เป็นอันดับหนึ่งอันดับสองโลกอยู่ในวงการนี้เยอะแต่เขาเหล่านั้นอยู่ไหนกันครับอยู่นอกครับทำงานต่างประเทศหมดเลยไม่ได้อยู่เมืองไทยผมเคยช่วงโควิดเนี่ยโชคดีมีน้องบางคนที่คุณพ่อคุณแม่บางครั้งให้กลับมาผมบอกว่าตอนนั้นโควิดตอนเวฟแรกๆนะครับอเมริกาก็โดนหนักกว่าไทยพ่อแม่ก็บังคับให้น้องผมเนี่ยกลับมาทำงานนะผมก็ไปเจอเขาตอนนั้นติววิชาคอมพิวเตอร์ให้เด็กมัธยมอยู่ก็ถามว่าเอ๊ะนี่ทำอะไรอยู่เนี่ยเรียนจบอะไรมาเขาบอกเขาจบแคนดี้แมรอนนั้นมหาลัยอันดับหนึ่งนะเรื่องคอมไซมาสอนคอมพิวเตอร์เด็กมัธยมบอกโอ๊ยเสียเวลามาทำงานกับเรามาเขียนโปรแกรมบล็อกเชนดีกว่า AI บล็อกเชนเขาถนัดทำงานอยู่ประมาณ6เดือนจากนั้นก็ลาออกบอกเฮ้ยทำไมอ่ะผมให้เดือนน้อยเหรอผมเพิ่มให้ก็ได้เขาบอกว่าคุณต้องสู้ไปหมดแล้วครับคือที่อเมริกาเนี่ยเด็กเพิ่งจบนะฮะเพิ่งจบปริญญาตรีนะยังไม่มีประสบการณ์เลยทำไมครับผมที่อเมริกาดิวเงินทันทีจ้างเงินละ400,000โอ้คุณและให้บ้านฟรีนะไปอยู่ซานฟรานซิสโกคุณได้จริงวันนี้ครับมันโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแต่ว่าวันนี้จะมีข่าวดีนะครับเพราะว่าน้องๆกลุ่มนี้หลายคนเนี่ยเขาบอกตอนนี้เขาทำงานที่ไหนก็ได้บริษัทเขาเนี่ยบอกคุณจะทำงานที่ไหนในโลกก็ได้จะอยู่สมุยอยู่กระบี่อยู่เชียงใหม่ก็ได้เขาไม่ว่าครับเพราะว่ามันส่งงานจากอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของพวกเรานะครับคนไทย
อันนี้ผมว่าท่านน่าจะคุ้นเคยนะคำนี้คำว่าบูการ์บูการ์คือโลกที่เราเผชิญอยู่โลกที่มันผันผวนมีความไม่แน่นอนสูงมีความแบบซับซ้อนแล้วก็มีแบบความคลุมเครือแต่อีกคำนึงที่ผมว่าอยากจะเปิดให้ท่านดูบางท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับคือเรียกว่าบานี่บานี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์เจดีย์ฉันว่าบานี่ในย่อมาจากคำว่าบริทโธ่แปลว่าเปราะบางคือสถานการณ์ที่เราอยู่เนี่ยมันมีความเปราะบางสูงมากมันเหมือนแบบขนมปังแครกเกอร์ครับคือมันจะหักเมื่อไหร่เราไม่รู้มันมีทำให้เรารู้สึกมีความกังวลใจสูงทำงานรู้สึกทุกอย่างเครียดน้องๆที่ทำงานกับเราทำงานแบบทุกวันเต็มไปด้วยความกังวลใจว่าพรุ่งนี้จะงานเข้าหรือเปล่าเดือนจะเป็นยังไงเดือนหน้าจะเจอวิกฤตอะไรบ้างแล้วมันไม่ตรงไปตรงมาสมัยก่อนในอดีตเราเคยคาดเดาได้ว่าธุรกิจเราจะเติบโตเป็นยังไงก็ทำฟองแคสทำปริมาณการไปเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วทำไม่ได้จริงเพราะมันขึ้นลงกับใจเหมือนประเทศไทยครับ GDP เราหักเซียนทุกสำนักบอกว่าเดิมทีเราเคยเติบโตแบบนี้วันดีร่วงเลยตกเหวตอนนี้จะเป็นยังไงก็เดายากเหมือนกันอัตราเงินเฟ้อจะเป็นอย่างไรทุกอย่างมันตอนนี้เนี่ยคือมันไม่ได้เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นตัวไอสุดท้ายคือ incomprehensible เข้าใจได้ยากนะไอโลกแบบนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันทีนี้ท่านทั้งหลายจะบอกว่าแล้วที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวอะไรกับบาร์ฟบริษัทที่เติมน้ำมันอาเซียนผมก็อยากจะเลยจะเล่าให้ฟังในเชิง case study กรณีศึกษานะครับว่าเดิมทีบาร์ฟเนี่ยบริษัทบริการเชื่อเพื่อการบินกรุงเทพจำกัดชนเนี่ยเติมน้ำมันเครื่องบินอาชีพเราเป็นเด็กปั๊มเติมน้ำมันเครื่องบินเครื่องบินลงที่สุวรรณภูมิดอนเมืองเราก็เติมนะครับเราเกิดจากสมัยนั้นรัฐบาลพลเอกเปรมนะต้องการที่จะบอกว่าเราไม่อยากง้อต่างชาติเราอยากที่จะมีบริษัทนี้ทำหน้าที่เป็นคนกลางให้สายการบินของไทยสามารถเลือกซื้อน้ำมันจากยี่ห้ออะไรก็ได้เพราะไม่งั้นในอดีตเนี่ยใครที่เขาเติมที่สนามบินเราก็ต้องซื้อน้ำมันของเขาคนเดียวมันการแข่งขันไม่ดีสายการบินเสียเปรียบคนเอกเปรมท่านก็มีวิสัยทัศน์ที่บอกว่าเฮ้ยเราต้องมีบริษัทของไทยว่ะมันจะได้มีเป็นคนกลางนะครับแล้วก็ให้บริษัทนี้เป็นเอกชนด้วยท่านบอกว่าไม่ให้เป็นรัฐวิสาหกิจเพราะเดี๋ยวจะไม่มีความคล่องตัวในการทำงานก็บริษัทเราเกิดในปี2526นะครับ36ปีที่ผ่านมาไม่เคยขาดทุนเลยเดี๋ยวผมเปิดภาพให้ดูปีนี้เป็นปีที่เราครบ40ปีแล้วเราเกิดมาอย่างที่ผมว่าเรียนนำเรียนไปว่าคนเอกเปรมบอกว่าอยากให้คนไทยมีบริษัททำหน้าที่เพื่อสังคมไทยเพื่อคนไทยให้คนไทยสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านคิดนะครับเราเรียกคำนี้ว่า purpose ก็คือปณิธานองค์กรบางทีเราลืมเลยเหมือนกันนะว่าเราเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรองค์กรเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเราเคยแบบทำผ่านไปสัก30-40ปีเราจะลืมนะบางทีบางบริษัทบอกว่าเกิดขึ้นมาเพื่อทำกำไรพูดถูกพูดถ้าผมถามจริงๆว่าใช่หรอไอ้วันที่คุณตั้งบริษัทมาทำเพื่อทำกำไรผมว่าไม่ใช่อย่างของเราเราทำกระบวนการค้นหาตัวตนเราค้นหาว่าเราเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรจนกระทั่งเราเจอว่าครม.มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทเราเพื่อให้เข้ามาเติมเต็มให้สังคมไทยให้ประเทศไทยเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้คือเพิ่มเพิ่มสุขภิธานของเรานะครับซึ่งมันเป็นเหมือนกับดาวเหนือที่จะคอยนำเราว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ลืมตรงนี้ไม่ลืมดาวเหนือของเราเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆเราจะยึดมั่นว่าเราจะทำเพื่อการเติมเต็มโลกเติมเต็มสังคมให้ดีขึ้นผมเคยไปบรรยายที่หนึ่งเคยมีอยู่กระทรวงหนึ่งก็ท่านผู้บริหารกระทรวงก็พูดผมพูดภารกิจตามกฎหมายในเรื่องของการสี่ห้าบอกท่านครับผมขอคำเดียวเลยได้ไหมว่าท่านก่อนท่านกระทรวงท่านเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรท่านนี่อยู่ไหมครับท่านว่าเพื่อประสงค์กระทรวงเราคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขจริงนะแค่นั้นจริงๆสั้นเลยไอ้ที่เขียนในกฎหมายหนึ่งสองสามสี่ห้านี่อ่านกฎหมายแต่เพื่อจริงๆลึกๆก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำยังไงให้พี่น้องประชาชนเราเนี่ยเขามีความสุขมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไอ้หลังจากนั้นในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอะไรต่างๆโครงสร้างองค์กรมันจะเรื่องผิวๆแต่เรื่องแก่นคือสิ่งที่เราไม่ลืมต่างหากว่าเราเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับ
วันนี้ผู้ถือหุ้นของเราครับบริษัทเราผมโชคดีมากในฐานะ CEO ครับผมไม่มีเจ้าสัวหรือเสี่ยวคนไหนเจ้าของครับเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องทำราคาหุ้นให้ดีขึ้นผมไม่ต้องแบบทำเงินกำไรดีแบบ2ปีเพราะว่าความเป็นมหาชนของเราชัดเจนมากเห็นที่ท่านเห็นโครงสร้างหุ้นพุ่นเราถือหุ้นโดยสายการบินอยู่2สาย 12% มีบริษัทลาดกรุ๊ปบริษัทลูกของ E-GAT ถืออยู่ 16% บริษัทน้ำมันจากทั่วโลกรวมกัน 33% นักลงทุนทั่วไปซื้อหุ้นเราในตลาด 30% ที่เหลือสถาบันพวกกองทุนต่าง 5% เพราะฉะนั้นโจทย์ของเราก็คือทำอย่างไรให้มองภาพในระยะยาวให้ประเทศไทยแข่งขันกับโลกได้ผมก็เลยเป็น CEO ที่ค่อนข้างโชคดีเพราะว่าแรงกดดันระยะสั้นไม่มีมีเงินคนอื่นเพื่อนผมที่เป็น CEO เนี่ยเขาทำงานเป็นหลายไตรมาสแค่นั้นเลยไตรมาสนี้ทำยังไงให้รอดนะไตรมาสหน้ายังไงจะรอดไม่ต้องไปคิดถึงแผน5ปีเป็นไปไม่ได้เอาตัวเองให้รอดในวันนี้ไม่ได้เลยแต่ผมโชคดีครับคือวันนี้บอร์ดยอมรับว่าเราอาจจะล้มลุกคลุกคลานบ้างในไตรมาสนี้หรือในไตรมาสที่แล้วแต่ถ้าในภาพในระยะยาวในอีก5ปี10ปีเรายังตอบโจทย์สังคมไทยอยู่ถือว่าเราทำงานตามภารกิจครับวันนี้เราเติมน้ำมันอยู่นะครับอยู่ในประเทศไทยก็มีสนามบินหลักของประเทศสุวรรณภูมิดอนเมืองนะครับในต่างจังหวัดเรามีอยู่ที่สมุยสุโขทัยและตราดภาพนี้เป็นภาพที่เห็นชัดเจนมากบริษัทว้าผ่านมาทุกวิกฤตแล้วต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์36ปีไม่เคยขาดทุนเลยมาเกิดเจ๊งกับโควิด19สมัยก่อนนะครับท่านเชื่อไหมครับเราเติมน้ำมันอยู่วันหนึ่งประมาณ800ไฟ900ไฟวันหนึ่งประมาณ17ล้านลิตรนะครับช่วงเดือนเมษายนปี63เหลืออยู่10ไฟเติมน้ำมันอยู่ประมาณหลักหมื่นลิตรหมื่นลิตรนี่ปั๊มน้ำมันแถวถนนวิภาวดีนี่เติมมากกว่าพวกเราเลยพนักงานเราทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ800ชีวิตบอร์ดเรียกประชุมทันทีเลยด่วนเลยว่าแย่แล้วเราแย่แน่นอนถึงท่านเจ๊งแน่ๆถ้าโควิด19เป็นเช่นนี้ถ้าเป็นบอร์ดทั่วไปก็จะบอกว่าเราต้องลดต้นทุนปังปังต้องปลดพนักงานออกเรารีบปลดพนักงานออกก่อนที่เราจะต้องแบ่งภาระแต่ไม่ใช่บอร์ดลาท่านประธานกรรมการบริษัทเราท่านพลากรสุวรรณรัตน์ท่านบอกว่าบริษัทเราจะไม่ทอดทิ้งพนักงานแม้แต่คนเดียวเลยจะไม่มีการปลดพนักงานออกเพื่อลดต้นทุนทำตัวเลขให้ดีขึ้นหน้าที่ของฝ่ายบริหารต้องไปหาทางจัดการมาแก้เกมยังไงก็ได้ให้พวกเราทุกคนบนเรือลำนี้ไปรอดเป็นโจทย์ที่หนักหนาสำหรับผมแต่ผมภูมิใจที่ได้อยู่ในองค์กรแบบนี้มันเหมือนกับอยู่ในครอบครัวที่วันที่พ่อแม่เราลำบากพ่อแม่คงไม่บอกว่าเอ้ยลูกๆออกไปนอนนอกได้แล้วพ่อแม่ไม่ดีกว่านั้นแต่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่ดีก็คือต้องช่วยกันดูแลเราต้องดูแลกันไปมีความเข้าใจนะลูกเงินเดือนอาจจะน้อยลงก็ช่วยการอดทนหน่อยหารายได้เพิ่มเราก็ทำเช่นนั้นในช่วง2ปีถ้าเกือบ3ปีที่ผ่านมาเราก็เลยเปลี่ยนนะจากเดิมที่เราก็ปล่อยบริษัทไปตามแผนอะไรไปคือไม่ได้มองอะไรเท่าไหร่เราก็เลยเปลี่ยนเกมทันทีนะครับวันนี้ผมอยากจะชวนท่านคิดเหมือนกันว่าสิ่งที่ในหน่วยงานที่ท่านบริหารงานอยู่เป็นผู้นำองค์กรท่านจะรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนคือรอให้มันมีงบประมาณรอให้เรามีคนรอให้สภาพตลาดสภาพเศรษฐกิจพร้อมหรือว่าท่านจะเปลี่ยนเลยแล้วเมื่อท่านเปลี่ยนระเดียวในความพร้อมเหนือนายเองผมพูดจากบทเรียนเลยนะครับถ้าต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วเปลี่ยนไม่มีทางพร้อมพูดจากบทเรียนเลยว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดโควิด19แล้วเรารอให้ทุกอย่างพร้อมผมพูดแล้วว่าวันนี้บริษัทเราเจ๊งแน่นอนแต่เราก็สู้ครับวันนี้เราปรับโครงสร้างบริษัททันทีในช่วงเวลา2ปีครึ่งนี้นะครับธุรกิจของเราไม่ได้เติมน้ำมันกับยานอย่างเดียวนะผมก็ไม่ได้เป็นแค่เด็กปลาอย่างเดียวแต่ว่าผมทำธุรกิจ3อย่างนะธุรกิจแรกเกี่ยวข้องกับการบินเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างธุรกิจที่2เกี่ยวข้องกับสารรูปโภคและพลังงานเราก็ขยายธุรกิจกัดฟันครับไปคุยกับธนาคารไม่มีเงินก็จริงนะแต่ไปคุยกับธนาคารขายฟันเขาแล้วบอกว่า
ช่วยหน่อยเถอะขอกู้เงินนะขอกู้เงินเพื่อเราไปขยายธุรกิจไปซื้อโรงไฟฟ้าทำอะไรสุดท้ายก็คือบริการธุรกิจทำพวก AI blockchain ที่ผมพูดเมื่อครู่นี้เพื่อช่วยเหลือให้บริษัทไทย SME ที่เขาต้องมีพนักงาน work from home ครับแต่เขาไม่มีเงินไปซื้อระบบซอฟต์แวร์ของฝรั่งมันแพงแล้วเขาจะทำยังไงทุกอย่างอยู่เอกสารหมดเลยเราก็ทำบริษัทอย่างทีมาเพื่อช่วยเหลือบริษัทเหล่านั้นนะครับเป้าหมายของเราก็คือให้โครงสร้างรายได้มันมีความสมดุลเหมือนที่ในหลวงรัชกาลที่9พูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าเราไปเพิ่มรายได้ด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไปเติมขึ้นมาอย่างเดียวไม่นานอย่างอื่นเลยวันนี้เป้าหมายของเราคือให้รายได้จากการเติมขึ้นมาแค่อย่างเดียวแค่ 50% ส่วนอีกครึ่งหนึ่งมาจากรายได้ส่วนอื่นหมดนะครับเพื่อให้มีความสมดุลมากที่สุดเราขยายนะครับตอนนี้เราก็จะไปลงทุนที่สนามบินอุตภเวภายใต้โครงการ EEC ด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็ไปจับมือกับทางโอแวร์คือบริษัทของภูปรทอนะครับบ้างถือหุ้นข้างมาก 55% ไปร่วมประมูลแข่งกับผู้แข่งขันต่างประเทศเราก็ชนะการลงทุนมาจะเป็นผู้ให้บริการเติมน้ำมันที่อุตภเวภาแต่เราก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับน้ำมันอากาศยานทุกท่านทราบดีว่ามันเป็นปัจจุบันขึ้นแต่ดินมาจากฟอสซิลฟิวส์นะครับปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่อให้เราไม่ได้ขายน้ำมันก็ตามแต่มันเป็นสินค้าที่เราขนส่งให้กับลูกค้าเราขนส่งเราจัดเก็บให้เขาเราเติมให้เขาเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยจับมือกับกลุ่มพันธมิตรเช่นกลุ่มมิตรผลนะครับกลุ่มปาจากจะพัฒนาน้ำมันอากาศยานที่มาจากเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตรเช่นกากน้ำตาลสมัยก่อนเคยทำเอทานอลได้ในอนาคตเราจะพัฒนาจากเอทานอลต่อไปเป็นน้ำมันอากาศยานกลุ่มบางจากมาอีกแนวนึงครับบอกว่าน้ำมันพืชใช้แล้วแทนที่จะปล่อยให้มีคนรับซื้อไปแล้วก็เอาไปกองควบขายตามตลาดให้มาทอดกล้วยแขกที่เรากินทอดมะละกอให้เรากินกลุ่มบางจากบอกขอขึ้นได้ไหมน้ำมันพืชใช้แล้วเนี่ยเอาไปกลั่นต่อเป็นน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืนซึ่งจะตอบโจทย์นะครับในอนาคตเนี่ยเครื่องบินพวกเราจะเติมด้วยน้ำมันแบบนี้มากแทนที่จะมาจากน้ำมันจากการขุดขึ้นมาเป็นน้ำมันดิบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อมั่นว่าในอนาคตประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกเราจะสามารถพลิกเกมได้นะครับจากที่เราเคยในอดีตพึ่งพาน้ำมันดิบจากต่างประเทศราคาน้ำมันในประเทศไทยเราไม่เคยกำหนดเองหรอกครับเพราะมันมีตลาดโลกในภูมิภาคนี้สำหรับน้ำมันอากาศยานนะครับประเทศที่กำหนดราคาคือสิงคโปร์สิงคโปร์ไม่ใช่ญี่ปุ่นเลยนะสิงคโปร์เป็นคนกำหนดราคาน้ำมันในภูมิภาคเอเชียใครจะซื้อขายน้ำมันอะไรกันต้องไปอ้างอิงราคาที่สิงคโปร์แต่น้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืนเนี่ยมันมาจากเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตรในอนาคตมันจะมาจากพวกไม้สับทำได้นะครับมันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยได้เปรียบสิงคโปร์เพราะเรามีพื้นที่เพาะปลูกก็โจทย์นี้เราพยายามผลักดันนะครับให้หน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นกระทรวงพลังงานคิดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไม่ควรปล่อยให้สิงคโปร์เพื่อนบ้านเราเขาช่วงชิงตลาดนี้ไปแล้วเขาก็จะกำหนดราคาต่อไปในอนาคตเราประกอบรถเองสมัยก่อนนะครับรถเติมน้ำมันที่ท่านเห็นวิ่งในสนามบินนำเข้าล้วนเลยนำเข้าจากเยอรมันกับออสเตรเลียคันหนึ่งประมาณ20 กว่าล้านตอนหลังเราก็เลยไปลื้อดูนะว่ามันมีอะไรบ้างก็ไม่ยากอะไรเราก็เลยประกอบเองนะก็มีโรงงานประกอบอยู่แถวบางนาประกอบเสร็จปุ๊บก็ส่งออกไปนะที่ลาวที่พม่าแล้วก็ที่กัมพูชาครับแต่ก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นครับคือรัฐบาลผลักดันเรื่องรถ EV เราก็ไปจับมือกับผู้ผลิตที่เป็นผู้นำด้านรถ EV ของประเทศสเปนเซ็นสัญญาเรียบร้อยให้บาร์เนี่ยเป็นตัวแทนในการประกอบแล้วก็จำหน่ายรถ EV แบบเติมน้ำมัน 100% เนี่ยไปในภูมิภาคอาเซียนซึ่งนี้2คันที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับก็ใช้อยู่แล้วในที่สนามบินดอนเมืองขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า 100%ปีนี้กำลังจะประกอบเพิ่มอีกใช้ที่สุวรรณภูมินะครับแล้วก็กำลังจะมีออเดอร์เพิ่มนะครับจากกลุ่มปตท.แล้วก็กลุ่มเทโตนัสที่มาเลเซียเราก็ขยายธุรกิจครับสมัยก่อนเวลาเราขับรถขึ้นภาคเหนือน่าจะเห็นรถน้ำมันรถพ่วงคันใหญ่ๆขับขึ้นตลอดรถพ่วงพวกนี้วิ่งจากโรงงานน้ำมันภาคตะวันออกที่ศรีราชาบ้านที่บ้านตะพุดบ้านก็วิ่งขึ้นภาคเหนือไปส่งตามปั๊มน้ำมันขากลับวิ่งรถกลับและทุกปีถ้าเราไปดูเนี่ย
ในหนังสือพิมพ์จะต้องลงเสมอว่ามีอุบัติเหตุรถพ่วงพลิกคว่ำน้ำมันลุกโอ้โหแบบน่ากลัวมากทุกปีเลยเราก็เลยร่วมกับกระทรวงพลังงานบริษัทเราเป็นคนลงทุนหมื่นล้านทำท่อของส่งน้ำมันลงใต้ดินขึ้นภาพในภาพที่ท่านเห็นเนี่ยสีเส้นสีขาวๆเนี่ยนะครับคือท่อขนส่งน้ำมันที่เริ่มจากโรงงานน้ำมันของบางจากนะครับส่งขึ้นไปปลายทางเลยที่ลำปางวันนี้เวลาเราขับรถขึ้นภาคเหนือจะไม่เห็นรถพ่วงขนาดใหญ่ละข้างจะไม่เห็นละจะเป็นรถบรรทุกน้ำมันขนาดเล็ก6ล้อที่รับจากทางน้ำมันปลายท่อจากต่างปั๊มค่าขนส่งเลยโดยท่อเนี่ยมันถูกกว่ารถบรรทุกเยอะเพราะมันไม่มีรถกราบเองกับใช้ไฟฟ้าในงานดันแรงดันมันส่งนะครับแต่มันส่งแบบไม่ใช่แรงดันสูงแล้วเป็นระบบที่ปลอดภัยสูงมากเพราะมันลงอยู่ใต้ดินลึกเลยนะรอดใต้แม่น้ำไม่เคยมีเหตุการณ์รั่วต่อให้รั่วเนี่ยก็มีระบบตรวจจับน้ำมันเนี่ยมันไม่เหมือนก๊าซถ้าน้ำมันรั่วก็ลงที่พื้นระบบตรวจจับก็แจ้งเตือนทันทีว่ารั่วแล้วเขาปิดช่องปิดก๊อกวาล์วไว้ก็เป็นระบบที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศในอนาคตเราก็จะส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ต่อเนื่องในขณะเดียวกันสามารถรับน้ำมันในถ้าเราจะผลิตน้ำมันชีวภาพจากทางภาคเหนือก็สามารถรับกลับมาแล้วก็รีเวิร์สโฟลว์ปั๊มแรงดันกลับมาอีกด้านก็ได้นะครับเราไปลงทุนนะช่วงโควิด2ปีก็ซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปในประเทศไทยซื้อไป7โรงไฟฟ้าด้านเหนือ4จังหวัดขอนแก่นสิงห์บุรีแล้วก็ปราจีนบุรีครับในช่วงที่ผ่านมาปีที่แล้วก็ไปซื้อเพิ่มที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นก็เขาก็พยายามที่จะยกเลิกเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มาใช้พลังงานแสงที่เพิ่มขึ้นเราก็เลยไปซื้ออยู่ที่ฟุกุโอกะนะครับแล้วก็ทางภาคตะวันตกของญี่ปุ่นเรามีการทำโครงการพวกโซลาร์รูฟท็อปเหมือนกันแล้วก็อยู่ระหว่างการซื้อโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมในต่างประเทศและในไทยบริษัทที่ผมจะเล่าให้ฟังคือบริษัทที่ชื่อว่า BID Bath Innovation นะครับคำว่านวัตกรรมก็เป็นบริษัทที่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาทำงานหนักมากงานแรกเลยก็คือแรงระบบที่ใช้ AI นะสอนแขกคนหุ่นยนต์ให้ AI มันรู้จักว่าอะไรคือฝาท่อน้ำมันเครื่องบินอะไรคือท่อก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆสอนไปนะแล้วก็สุดท้ายพอ AI เข้าใจแล้วก็ไปอันรวมกับตัวแขนกลยนต์หวังว่าวิดีโอจะไปนะครับพอไปอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นระบบกล้องครับที่ AI เขาจะดูว่านี่คือฝาท่อท่านลองอีเนจิ้นตามาที่ใต้ปีกกับอากาศยานเป็นเครื่องบินเขาก็จะจำได้ไม่ได้ตายเป็นอย่างเงี้ยนะเราก็สอนไปเรื่อยๆนี้เราทำร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีประจำด้านไร้กระบาลนะครับสุดท้ายพอทำได้พวกก็ไปสอนที่แขนกลหุ่นยนต์ก็ให้แขนกลหุ่นยนต์เนี่ยเรียนรู้วิธีการจับท่อน้ำมันซึ่งท่อน้ำมันในหนักนะครับเกือบ20กิโลก็มีน้ำมันอยู่ในนั้นพนักงานเราเนี่ยก็ต้องค่อนข้างแข็งแรงต้องออกกำลังเยอะนะพอถึงวัยหนึ่งก็จะยกไม่ไหวเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็พยายามจะสอน AI มาให้หุ่นยนต์ทำงานช่วยทุ่นแรงคนได้เนี่ยก็จะยกขึ้นไปทั้งหมดนี้ไม่มีใครสั่งนะไม่ได้เป็นหุ่นยนต์บังคับAI ทำงานล้วนๆ 100% ก็เกิดขึ้นในประเทศไทยผมมีคณะมาจากประเทศญี่ปุ่นมาดูก็เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำญี่ปุ่นมาดูเขาตกใจเลยบอกว่าโอ้ประเทศไทยแซงญี่ปุ่นไกลนะบอกว่าเขาอยากได้เทคโนโลยีนี้มากเพราะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเงินมีเที่ยวบินมีรถเติมน้ำมันก็มีแต่ไม่มีคนหาแรงงานเติมไม่ได้ก็อยากได้หุ่นยนต์ไปฝึกเติมน้ำมันทีนี้ผมอยากจะสรุปท้ายนิดหนึ่งครับว่าที่ผมพูดไปทั้งหมดเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ไหนจริงๆต้องบอกว่ามันอยู่ที่ตัวท่านทั้งหลายเนี่ยผู้นำองค์กรสำคัญที่สุดว่าวันนี้เราไม่สามารถคาดเดาได้ทั้งอีก20ปีจะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามาบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เราพูดได้เลยว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยผู้นำมีบทบาทสูงมากสูงมากครับและสิ่งที่เราเคยคุ้นเคยในอดีตระบบปฏิบัติการของความเป็นผู้นำระบบ OS อาจจะใช้ไม่ได้แล้วในยุคปัจจุบันสมัยก่อนเราเคยคุ้นเคยกับผู้นำที่เป็นผู้นำที่เก่งกล้าเป็นออกแบบผู้บังคับบัญชาบ
ังคับประชาคือสามารถชี้นิ้วสั่งได้บังคับลูกน้องได้ประชาลูกน้องได้แต่วันนี้โจทย์ที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยมันท้าทายและหลากหลายมากผู้นำต้องเปลี่ยนไปบทบาทผู้นำจะเป็นผู้นำที่ต้องมีส่วนร่วมมากขึ้นจะไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาแล้วจะเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจสร้างความไว้วางใจให้กับคนในองค์กรให้กับคนในพื้นที่ให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาองค์กรหรือการพัฒนาพื้นที่ให้ไปข้างหน้านะครับสิ่งหนึ่งที่ผมใช้คำว่า purpose driven change เพราะว่าหลายที่ชอบบรรยายเรื่องการเปลี่ยนแปลงชอบพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงแบบไหนไม่มีใครพูดได้แต่ผมจะเน้นคำนี้ครับว่าPurpose driven คือท่านต้องรู้ก่อนว่า purpose ของท่านคืออะไรที่ท่านเริ่มทำหน้าที่ครับผมเข้าใจว่าท่านทุกคนมีความตั้งใจดีอยากจะเห็นพื้นที่ของท่านท้องที่ของท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงมันจะต้องยึดมั่นตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับการเปลี่ยนแปลงผมสรุปให้โดยภาพว่ามันมีอยู่3เรื่อง3เรื่องมันไม่ใช่เรื่องdigital transformationอย่างเดียวดิจิทัลใครก็ทำได้ไม่ยากนะแต่มันมีสามเรื่ององค์ประกอบสำคัญสุดเลยนะจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมองค์กรภาพด้านบนเมื่อมีวัฒนธรรมองค์กรแล้วเนี่ยท่านค่อยไปเปลี่ยนเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงกายภาพสภาพการความเป็นอยู่เชิงกายภาพค่อยไปเปลี่ยนแต่วัฒนธรรมสำคัญสุดบาร์เป็นองค์กรที่เก่านะ36ปีก่อนที่ผมจะมาดำรงตำแหน่งเราก็เปลี่ยนไปผู้นำก็ต้องเปลี่ยนที่ผมบอกวันนี้ผู้นำเรามีหน้าที่เป็นโค้ชสอนน้องเป็นโค้ชเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจชวนให้น้องคิดว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับสถานที่ทำงานเปลี่ยนไปเยอะมากโดยเฉพาะหลังโควิด19ตอนนี้พนักงานเราเข้างานยืดหยุ่นนะครับเข้าหรือไม่เข้าก็ได้เพราะเขาคุ้นชินกับการทำงานแบบ work from home จะให้เขากลับมานั่งตามข้อแล้วก็เข้างาน8โมงออก5โมงเหมือนเมื่อก่อนเขาไม่ทำแล้วตอนทำอย่างนั้นเขาลาออกอยู่บริษัทอื่นดีกว่าเพราะฉะนั้นสถานที่ทำงานก็เปลี่ยนไปและสุดท้ายในเรื่องของโลกดิจิทัลเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับว่าวันนี้ไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงก็เปลี่ยนได้โลกดิจิทัลทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายมากโดยสั้นๆนะครับองค์กรของที่ผมได้รับเกียรติให้บริหารงานอยู่เนี่ยมีหลากหลายเจเนอเรชันจริงๆเรามีตั้งแต่ Baby Boomer Gen X Gen Y Gen Z ครบเลย4เจนเลยทำงานอยู่ด้วยกันและต่างเจนก็ต่างมีความต้องการที่หลากหลาย Gen Y ก็จะเป็นพวกที่แบบเกิดมากับดิจิตอลคุ้นชินกับเริ่มมือถือโอ้โหว่าวันๆส่องมือถืออย่างเดียว Gen X จะเป็นอีกแบบ Gen X จะเป็นพวกที่แบบฉุดทนทำงานแบบอดทนเข้างานเช้าออกงานดึกเข้างานเช้าออกงานดึกคุ้นชินกับการที่ถูกดุถูกด่า Gen X จะเป็นอย่างนั้นเพราะเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนั้นคุณครูเคยตีได้ถูกไหมครับในห้องนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น Gen X ส่วนใหญ่นะบูมเมอร์อาจจะไม่มีผมว่าอย่างนั้นละกันผมคิดว่าไม่มีครูเคยตีเราได้ถ้าเราทำผิด Gen Y ไม่มีนะ Gen Z ยิ่งไม่มีใหญ่เลยครูไม่มีหน้าที่ดุแล้วนะเขาไม่ชินแล้วกับการที่ถูกนายด่าถูกนายดุเราก็เลยมีสิ่งที่เราทำเป็นปรัชญาการทำงานร่วมกันคุณจะอยู่ในบริษัทไหนอยู่ในตำแหน่งอะไรก็ตามต้องมีปรัชญาร่วมกันนะครับโดยสรุปเนี่ยก็คือ5ข้อข้อแรกคือมีคำว่า growth mindset คือพัฒนาแบบไร้ขีดจำกัด growth mindset นี่คือเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนว่าเขาพัฒนาได้วันนี้อาจจะยังไม่เก่งภาษานะครับแต่ถ้าเราขวนขวายพัฒนาตัวเองเราสามารถใช้ภาษาได้บางคนบอกไม่เก่งเลขแต่ถ้ามีโอกาสขวนขวายพัฒนาก็เก่งเลขได้นายก็มองลูกน้องแบบนั้นเหมือนกันลูกน้องที่รับมาวันนี้อาจจะยังเขียนหนังสือราชการไม่เก่งมาไม่เป็นไรให้โอกาสเขาวันหนึ่งเขาก็เขียนได้เช่นเดียวกันนะครับพอมองลงมาอันที่สองคือตัว R คำว่า resilient คือคำว่ายืดหยุ่นคงกระพันคือพร้อมรับสถานการณ์พร้อมเผชิญความผิดพลาดสมัยก่อนเราจะมองความผิดพลาดว่าล้มเหวนะเพราะเราถูกปลูกฝังไงสอบตกโหยจริงสอบตกสอบไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เรามองความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้นะคือมองว่าคุณผิดคุณพลาดไม่เป็นไรหรอกแต่คุณเรียนรู้อะไรกับมันนะและใช้โอกาสในการเรียนรู้เป็นพลังในการขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต
ตัวโออันนี้สำคัญนะครับประเทศไทยเราก็เล็กนะครับเศรษฐกิจก็เล็กบริษัทผมเล็กมาก800คนทุกคนต้องทำงานแบบเรียกว่าออปติไมซ์ในตัวเองทำงานเต็มศักยภาพทำงานแบบเวิร์กสมาร์ทไม่ใช่เวิร์กฮาร์ดใช้เครื่องไม้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าต้องเขียนหนังสือเยอะๆบันทึกข้อความมาทำสำเนาซีหลอกเวียนงานเซ็นนะกว่าจะขออนุญาตได้แต่ละเรื่องผ่านไปแล้วประมาณ10ขั้นตอนอย่างนี้ไม่รอดนะสำหรับองค์กรเล็กๆอย่างผมไม่รอดตอนนี้ทุกคนต้องออปติไมซ์บางทีเนี่ยต้องให้น้องหน้างานต้องตัดสินใจเองด้วยซ้ำว่าจะแก้ไขปัญหายังไงไม่ต้องมาถึงผมตัวยูคือทำงานเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้หมายความว่าเรามีความสามัคคีเฉพาะภายในองค์กรเรานะครับแต่ปัญหาของโลกวันนี้ครับเหมือนที่ผมได้นำเรียนพี่ๆไปมันเยอะและมันหลากหลายแต่เราทางเดียวที่จะรอดครับต้องร่วมกันทำงานต้องหน่วยงานเคยมองบริษัทอื่นเป็นคู่แข่งวันนี้ก็มองไม่ได้นะไม่มีคู่แข่งอีกแล้วไม่มีศัตรูแล้วในโลกธุรกิจทุกคนเป็นพันธมิตรเท่านั้นเลยเป็นคนที่วิ่งอยู่หรือวิ่งข้างๆเราเราจะเดินไปยังไงเขาต้องเดินเขาจะเดินเร็วกว่าเราก็เดินให้ทันเขาถ้าเขาล้มเราก็เขาให้ลุกขึ้นมาครับเช่นเดียวกันนะครับในจังหวัดต่างๆในพื้นที่ต่างๆก็ต้องมองในเชิงของการทำงานร่วมกันสอดประสานกันมากขึ้นมองในภาพใหญ่ระดับประเทศก็เหมือนกันนะวันนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในเรียกว่าเป็นโอ้ยขอต่อเลยสำคัญมากรัสเซียยูเครนลบกันอเมริกาจีนพึ่งแห้งเราจะอยู่ยังไงเรื่องข้างไม่ดีก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะอยู่อย่างไรล่ะถ้าเราอยู่กับสามัคคีวงเดียวช่วยกันเดินผมว่าเรารอดแล้วเราจะเจริญมากตัวสุดท้ายคือความเป็นมืออาชีพครับพนักงานของเราวันนี้เนี่ยเขาไม่ต้องใส่ยูนิฟอร์มเหมือนเมื่อก่อนเขาเข้างานเมื่อไหร่ก็ได้แล้วจะวัดกันตรงไหนว่าใครเก่งใครไม่เก่งวัดกันที่ความเป็นมืออาชีพครับวัดที่ผลงานผมมีน้องไอทีบอกว่าผมไม่อยากจะใส่ยูนิฟอร์มให้ผมใส่สูทผมไม่ใครแบบคุณป้องผมทำไม่ได้ผมไปที่ไหนไม่มีใครเชื่อผมเป็นคนไอทีตอนนั้นพวกคุณอยากแต่งตัวไงผมอยากใส่เสื้อยืดกางเกงยีนมาทำงานครับ ผมก็บอกเออได้เข้าใจได้ว่านี่คืออาชีพคุณวิชาชีพคุณใส่เสื้อยืดเอยีมาทำงานคนไอทีเวลาเป็นผู้เชี่ยวชาญก็มีแจ็คเก็ตหล่อๆคลุมตัวหนึ่งเพื่อความน่าเชื่อถือขององค์กรวันนี้เราจึงยืดหยุ่นได้เลยในการทำงานของเรานะครับแต่เรายืดกันที่ปรัชญาในการทำงานทั้งหมดเนี่ยทีนี้ที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มาจากการเขียนหรือการคิดของผมคนเดียวเพราะวัฒนธรรมมันเปลี่ยนแปลงโดยผู้นำองค์กรคนเดียวไม่ได้ไม่มีทางครับต่อให้ท่านแบบเป็นซูเปอร์แมนก็ทำไม่ได้ว่าถ้าทำองค์กรต้องช่วยกันเปลี่ยนคนหลากหลายเจนทั้งหมดเนี่ยต้องมาช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับเริ่มจากผู้นำองค์กรก็คือผู้บริหารก่อนเปลี่ยนบทบาทตัวเองวันนี้ผมมีทีมอเวนเจอร์เมื่อก่อนเป็นทีมผู้บริหารตอนนี้กลายเป็นทีมพี่ๆแล้วพี่ๆเหล่านี้สอนน้องในวิชาต่างๆที่เขาถนัดมีข้อบังคับเลยนะครับว่าผู้บริหารผมต้องลงไปสอนพนักงานอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรต่อปีเพราะงั้นเขาก็เปลี่ยนบทบาทตัวเองไปเป็นพี่คนนู้นคนนี้โค้ชเรื่องนั้นเรื่องนี้เปลี่ยนตัวเองพนักงานในองค์กรทุกระดับแม้กระทั่งพนักงานเติมน้ำมันมาช่วยกันคิดว่าเราอยากจะออกแบบวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรให้มันสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตได้นี่ก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำสุดท้ายก็ออกมาเป็นสิ่งที่ผมสรุปไปเมื่อกี้ครับคำว่า GROUPเรามีกิจกรรมหนึ่งที่เราเรียกว่ากิจกรรมจับถูกหลายองค์กรชอบจับผิดชอบจับผิดพนักงานทำนู่นผิดเข้างานสายกู้งานกินข้าวกลางวันแล้วก็กลับมาช้าออกงานเร็วเนี่ยนี่คือพฤติกรรมจับผิดคนทำงานก็รู้สึกทำงานแล้วอึดอัดคือเหมือนกับทำงานแล้วมีคนมาจ้องมองตลอดเวลาเราก็เลยเปลี่ยนเป็นการจับถูกแทนให้เพื่อนเนี่ยเขาสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานว่าอะไรคือพฤติกรรมที่ดีที่มันสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรและให้เขาจดให้เขาจำมาแล้วเสนอเข้ามาในคณะกรรมการคณะกรรมการเราก็ทำหน้าที่กันกรองดูเลยว่าเออใช่คนนี้ใช่เลยเหมาะสมที่ได้รางวัลสุดท้ายแจกรางวัลใหญ่เลยนะครับก็มีแพ็กเกจไปนอนโรงแรม5ดาว6ดาวอะไรก็แล้วแต่มีครอบครัวมาเหมือนกันรับปริญญาเลยครับเราจัดใหญ่เลย
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดการสร้างพฤติกรรมแบบตัวอย่างขึ้นมาเขาจะเห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับพฤติกรรมเนี้ยพนักงานทั้งองค์กรก็จะเห็นว่าพฤติกรรมได้เห็นภาพชัดมันดีกว่าไปเขียนอยู่บนกระดานอยู่บนบอร์ดว่าค่านิยมองค์กรเราคือเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จบแค่นั้นนะมันก็เป็นแค่ตัวอักษรอยู่บนบอร์ดแต่ถ้าเราทำให้เห็นจริงว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นต้องสร้างพฤติกรรมจับถูกที่เกิดขึ้นในองค์กรที่ทำงานเราเปลี่ยนไปนะสมัยก่อนบ้าก็เหมือนกับทุกๆหน่วยงานครับเราทำงานกันได้ทำงานโต๊ะเนี่ยข้อ partition กั้นนะเดินเข้าไปก็จะเป็นข้อข้อเต็มไปหมดเลยนะบางทีก็เป็นห้องด้วยแล้วเราก็มีเหมือนกันฝ่ายเป็นสำนักเป็นอะไรก็ผ่านห้องก็ไม่คุยกันผ่านอีกห้องเลยไม่รู้จักเพื่อนนะวันนี้ผมก็ทลายกำแพงทิ้งหมดกลายเป็นห้องโล่งๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำพื้นที่ให้เขาได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็จะเป็นเชิญ co-working space คือเพราะพนักงานเขามาทำงานก็ได้หรือไม่มาก็ได้เขาจะไปนั่งร้านกาแฟก็ไม่มีใครว่าเขาแต่ถ้าเขามาทำงานในบริษัทคือมาเพื่อมาระดมความคิดเห็นมาเจอเพื่อนมาช่วยกันคิดนู่นคิดนี่นะครับแล้วก็เรามีพื้นที่ตอนนี้มีพื้นที่ให้นอนกลางวันด้วยนะ stress freeเป็นห้อง private booth จะให้พนักงานเข้าไปนอนกันได้มีติดเอ็นบอร์ดติดประตูมีพื้นที่แบบเล่นนะครับอย่างเช่นนี่ก็เป็นภาพห้องประชุมก็เปลี่ยนไปเยอะนะห้องประชุมแบบที่เป็นโต๊ะประชุมตอนนี้ก็กลายเป็นโต๊ะแบบนั่งอย่างเงี้ยครับหรือเป็นแนวสเตเดียมนะมีอาหารการกินให้พนักงานหยิบดื่มได้กินได้นะครับมีพื้นที่ออกกำลังด้วยนะครับเดี๋ยวนี้จะเชิญชวนพนักงานเข้าบริษัทต้องรอด้วยแบบนี้ต้องมีฟิตเนสเซ็นเตอร์ต้องมีคอนแดดแล้วก็บอกว่าถ้าคุณเอาแค่มาเล่นฟิตเนสกับเพื่อนนะก็ถือว่าเข้างานแล้วเพราะว่าอย่างน้อยได้มาเจอเพื่อนได้มาช่วยกันระดมความคิดเห็นมีบางทีมนะครับก็จะเดินเรียนไปคุยงานไปขอแทนที่ผมจะประชุมอยู่ที่โต๊ะมันเบื่อนะเบื่อถ้าประชุมอยู่ที่โต๊ะบางทีเขาบอกเขาอยู่บ้านไม่ได้แล้วเขาเปิดจอซูมใช่ไหมครับประชุมทางซูมก็ได้แต่ถ้ามันเจอตัวกันมันควรจะมีแอคทิวิตี้ดิก็ตีแบบสาวๆก็ขึ้นไปเล่นโยคะข้างบนห้องได้มีครูสอนซูมบ้างทุกเย็นก็จะเป็นลักษณะนี้ครับที่ทำงานก็เปลี่ยนไปเยอะมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเรามีเลิร์นนิ่งโซนให้พนักงานพนักงานอยากจะปลูกผักเกษตรอินทรีย์เราก็ตั้งเขาก็ตั้งโจทย์กันเองจะทำยังไงให้เราเป็นเกษตรอินทรีย์เป็นแบบเชิงหมุนเวียนไอ้ดินที่ท่านเห็นเนี่ยก็เป็นดินที่เราเอาพวกเศษอาหารของพนักงานมาหมักทำปุ๋ยอินทรีย์โกยพวกใบไม้เศษใบไม้มาหมักทำดินน้ำที่ปลูกผักอยู่เนี่ยก็เป็นน้ำในออฟฟิศเราหมุนเวียนเข้าระบบบำบัดน้ำระบบบำบัดน้ำเสียก่อนรอบนึงจากน้ำเสียที่บำบัดแล้วนะครับก็เข้าระบบกรองทางธรรมชาติอีกแล้วก็มาครอบแปลงผักเราเป็นระบบหมุนเวียนไม่ใช้น้ำประปาเลยขวามือก็เป็นภาพ learning zone นะให้พนักงานได้มีโอกาสได้ลองเล่นอุปกรณ์ต่างได้เรียนรู้ทีนี้เรื่องสุดท้ายครับเรื่องดิจิตอลอันนี้เป็นสิ่งที่หลายองค์กรพูดแล้วก็ทุกคนก็คิดว่าต้องตั้งงบถ้าไม่มีงบทำไม่ได้แต่ผมจะบอกว่าวันนี้มันไม่ต้องใช้งบเยอะมากที่จะเล่าให้ฟังคือบทบาทแผนกไอทีเปลี่ยนไปสมัยก่อนไอทีมีหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมทำทุกทำนี้แทนพวกเรามีปัญหาอะไรโทรหาไอทีอยากได้โปรแกรมนี้โทรหาไอทีแต่เดี๋ยวนี้ไอทีเปลี่ยนบทบาทไปมีหน้าที่เหมือนสถาปนิกคือออกแบบห้องให้เราพอว่าเราต้องการห้องแบบนี้นะห้องแบบมีประตูเข้าออกแบบนี้เข้ามาแล้วทำอะไรได้บ้างในห้องนี้แค่นั้นพอที่เหลือในเชิงการพัฒนาแอปพลิเคชันอยู่ที่ตัวพนักงานอยู่ที่พนักงานอยากจะพัฒนาอะไรเราต้องสอนให้เขาทำได้ซึ่งวันนี้ไม่ต้องจบคอมก็ทำได้นะครับผมให้ดูโปรแกรมที่เราใช้นะครับคือระบบบล็อกเชนนะสำหรับการเติมน้ำมันอากาศยานซึ่งในอดีตเนี่ยน้ำมันอากาศยานมันมีน้ำมันที่บินไปต่างประเทศกับในประเทศใช่ไหมครับเวลาเราซื้อของที่ไปต่างประเทศเราจะได้ดูที่ฟรีไม่เสียภาษีแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าสมัยก่อน36ปีเนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจเซ็นทุกใบทุกตัวน้ำมันเนี่ยว่าเป็นตั๋วไปต่างประเทศ
เพื่อที่ผู้ค้าน้ำมันลูกค้าผมเนี่ยเขาจะได้ไปขอเคลมภาษีได้วันหนึ่งผมเล่าไปแล้วว่าเราเติม800-900ไฟล์ต่อวันในเจ้าหน้าที่นั่งเต็มไหมครับ800-900ฉบับต่อวันถ้าแล้วท่านก็ลองนึกภาพตามว่ากว่าที่จะไปส่วนกลางเขาเนี่ยกว่าที่จะขออนุมัติขอคืนภาษีเนี่ยใช้เวลานานมากเราก็เลยตั้งโจทย์ว่าเอ๊ะเราเอาเทคโนโลยีใช้ดีไหมเอาระบบบล็อกเชนเนี่ยเชื่อมโยงข้อมูลกันเชื่อมโยงข้อมูลบล็อกไปยังระบบของบริษัทน้ำมันไปยังของ AOT แล้วถ้าข้อมูลมันถูกต้องนะกรมศุลไม่ต้องเซ็นก็ได้นะใช้ระบบสัญญาอัจฉริยะสมาร์ทคอนแทคในการทำหน้าที่แทนเราก็ทำสำเร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพวงๆเป็นโหนดนะฮะที่ตั้งอยู่ที่บล็อกที่ตั้งอยู่ที่บริษัทน้ำมันอยู่ที่ AOT ระบบศุลกากรระบบนี้กรมศุลไม่ได้ออกตังค์แม้แต่บาทเดียวศูนย์บาทสิ่งที่เราตั้งโจทย์ก็คือผู้พัฒนาเนี่ยให้ไปใช้เป็นค่าบริการเรียกเก็บจากผู้ที่ได้ประโยชน์จากระบบนี้ผู้ที่ได้ประโยชน์คือสมัยก่อนก็คือต้องรอไม่กว่าจะขอยื่นคืนภาษีบางที3-6 เดือนเงินมันจมนะครับเงินมันจมก็คือถ้าเขาใช้ระบบนี้เขาได้คืนภาษีทันทีเลยก็เข้าจ่ายพอเข้าจ่ายเป็นแบบเรทเป็นแบบสตางค์ต่อลิตรมันถูกมากสำหรับผู้ประกอบการคุ้มเงินไม่จบสำหรับกรมศุลกากรเห็นภาพเรียลไทม์ว่าน้ำมันอากาศยานไปต่างประเทศอยู่ในประเทศเรียลไทม์หรือชัดเจนนี่ก็เป็นโฟลว์ที่วิ่งไปครับอันนี้ภาพง่ายๆก็คือไม่ได้อะไรคือระบบที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายมันสามารถดึงมาเป็นแดชบอร์ดได้ด้วยคือไม่ใช้คนเลยคำนวณให้เสร็จเลยว่าปริมาณน้ำมันที่เติมมาต่อไปเป็นยังไงมีข้อมูลที่มันผิดพลาดหรือเปล่าถ้าผิดพลาดก็ระบบแจ้งก็เดินขึ้นมาว่าข้อมูลไม่ตรงนะเจ้าหน้าที่กรมศุลก็รู้แล้วไอ้ข้อมูลของบาร์บอกว่าเติมไป40,000 ลิตรทำไมข้อมูลของบริษัทน้ำมันบอกว่าเขาขายได้แค่35,000 ลิตรข้อมูลสมมตินะมันไม่ตรงเกิดอะไรขึ้นเข้าไปอินเวสเกตสอบสวนได้แต่ถ้าข้อมูลมันตรงกันหมดเลยมันไม่มีใครหลอกใครเพราะว่าบล็อกเชนมันเป็นสิ่งที่มันเห็นแบบเสมอภาคแต่ระบบบล็อกเชนเนี่ยครับเป็นระบบที่เราเรียกว่า permission based คือต้องได้รับอนุญาตให้เข้าถึงถึงจะเข้าได้มันไม่เหมือนกับบล็อกเชนที่เขียนอยู่ในบิตคอยที่บิตคอยใช้เพราะบล็อกเชนลักษณะนั้นเนี่ยคือมันเปิดแบบอาซ่าเลยแบบโล่งโจ้ใครก็เห็นได้แต่ของเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นถึงจะเข้าถึงได้นะซึ่งอันนี้คือระบบที่เราไปใช้ในการบริหารองค์กรระบบ AI เราก็ไปใช้ในการเติมน้ำมันอากาศยานนะครับคือพนักงานเราทำงาน24/7/365 วันมีความเสี่ยงสูงมากขับรถคันเงินประมาณ10 กว่าล้านในสภาพแวดล้อมที่เครื่องบินลำละ10,000 ล้านสมมติว่าดูบอลโลกนะสมมติพนักงานผมดูบอลโลกนะง่วงลืมเอาตัวแพลตฟอร์มลงขึ้นเติมน้ำมันคนติดกรีนไปบริษัทเจ๊งแน่นอนบริษัทไม่รอดเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาครับช่วยดูเราเรียกระบบนี้เดิมทีทีมงานคือตั้งชื่อว่าระบบตรวจจับพฤติกรรมพนักงานไม่ชอบแบบถูกตรวจจับเลยตั้งชื่อใหม่ว่า Bug Red Eye Detection ระบบตรวจจับตาแดงคือจริงๆไม่ได้จับเฉพาะตาแดงครับมันดูหมดเลยมันดูว่าพนักงานที่ขับรถอยู่เหนื่อยหรือเปล่าหาวหรือเปล่าถ้าหาวก็รู้แล้วขับเร็วหรือเปล่าขับรอบเครื่องเกินไปหรือเบรกกระทันหันเลี้ยวกระทันหันไหมครับไม่ใส่ซีทเบลต์ยกมือถือขึ้นมาคุยดูได้หมดเลยนะแค่ติดกล้องไว้รอบคันและ AI ก็ประมวลผลวิ่งไปที่ศูนย์คอมมานด์เซ็นเตอร์ของเราครับอันนี้ก็เป็นภาพจริงนะที่ให้ดูที่ใช้อยู่พนักงานไม่รู้หรอกว่ามันมีกล้องดูอะไรอยู่บ้างถ้าเขาทำงานโดยมีสติตามระบบปฏิบัติทั่วไปจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างมาตรฐานแต่ถ้าเขาทำงานผิดปกติเลยเราได้รับการเตือนทันทีก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็เป็นระบบที่เราใช้ AI ให้เป็นประโยชน์ครับต่อไปก็คือระบบที่พนักงานเราทุกระดับจะเป็นพนักงานบัญชีการตลาดฝ่ายบริหารเนี่ยถ้ามีความรู้แค่นี้นะครับคือทำ PowerPoint ได้แบบนี้ครับ PowerPoint และทำ Excel ได้ Excel ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็เคยใช้ Excel และ PowerPoint ถ้าทำใช้โปรแกรม2 โปรแกรมนี้ได้ท่านจะพัฒนาเขียนซอฟต์แวร์ได้ผ่านระบบนี้ผมไม่ได้ขายของให้ Microsoft นะครับ
มันมาเองกับ Microsoft 365ชื่อว่าระบบ Microsoft Power Application ที่พูดถึงก็คือ Power App Power Automate มีความรู้แค่ PowerPoint กับ Excel เขียนโปรแกรมเองได้ระบบที่ผมยกตัวอย่างให้ดูคือระบบประเมิน KPI ทุกองค์กรตอนนี้มี KPI นั้นใช่ไหมครับ KPI เป็นกลายเป็นงานเอกสารที่หนักหนามากทุกรอบประเมินต้องมานั่งเขียนต้องมานั่งทำอะไรเก็บหลักฐานอีกเราก็ให้พนักงานต้องเขียนโปรแกรมเองนี่ไม่ใช่ไอทีเขียนพนักงานที่เขารับผิดชอบด้านนี้เขาก็เขียนเองทำระบบ KPI ขึ้นมา user ก็สามารถกดได้ดูรีพอร์ตได้เลยทันทีระบบเอกสารเหมือนกันครับสมัยก่อนเราก็เหมือนหน่วยงานราชการทั่วไปกว่าจะอนุมัติแต่ละเรื่องเสียเวลามาเซ็นกันฝ่ายมาที่ผู้จัดการฝ่ายผู้จัดการฝ่ายไปที่ระดับไดเรคเตอร์ผู้อำนวยการผู้อำนวยการมาที่รองมาที่ผมแล้วก็วนกันไปอย่างเงี้ยครับสุดท้ายเราก็เขียนกันเองเป็นโปรแกรมฟรีทุกอย่างออโตเมทหมดกระบวนการเขียนออโตเมทเสร็จปุ๊บวิ่งเข้ามาแอปปุ๊บและจัดเก็บให้ด้วยนะครับจัดเก็บในถังข้อมูลให้เสร็จในอนาคตสืบค้นได้ง่ายทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าโนโค้ดก็คือคุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการเขียนโค้ดดิ้งหรือคำว่าโลโค้ดคือรู้นิดเดียวก็พอรู้แค่หลักการก็ทำได้แล้วนะครับเป้าหมายก็คือให้พนักงานของเรากลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า citizen developer อันนี้เป็นศัพท์ที่ Microsoft เรียกเหมือนกันคือเป้าหมายของ Microsoft ที่อยากเห็นประชาชนทั่วไปเป็น developer ได้โดยไม่ต้องจบ IT ไม่ต้องจบโปรแกรมเมอร์ทีนี้หลายองค์กรบอกว่าเทคโนโลยีก็พร้อมแล้วแต่คนของเราไม่พร้อมทำยังไงให้คนเราพร้อมผมมีคำถามครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็มักจะกลัวอยู่3เรื่องครับเรากลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็บอกว่าหนึ่งเรากลัวว่าเปลี่ยนไปแล้วมันจะแย่แล้วล้มเหลวอย่างที่สองคือเราไม่ค่อยมั่นใจว่าเปลี่ยนแล้วมันจะดีแต่มากกว่านั้นคือเรายังไม่เห็นความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงผมว่าทำไมต้องเปลี่ยนแต่เดิมก็ดีอยู่แล้วแต่จริงๆวันนี้ผมได้เปิดฉากภาพให้ท่านดูตอนต้นแล้วว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเราผมว่าเราลำบากแน่ครับในอีก 10-20 ปีลำบากแน่เพราะฉะนั้นมันก็จึงต้องเปลี่ยนครับการเปลี่ยนนะครับผมใช้หลักการอย่างนี้ครับว่าในทุกองค์กรเนี่ยจะเป็นองค์กรเอกชนองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นองค์กรส่วนกลางทุกองค์กรจะมีคนประมาณนี้ครับ2คนแรกนะครับเรียกว่า innovator กับ early adopter อยู่ประมาณสัก 18% ของจำนวนประชากรinnovator คือคนที่แบบ iPhone 14ออกใหม่พวกเขามีทันทีเลยพวกนี้ชอบของใหม่ไปต่อคิวซื้อของใหม่อะไรที่มีใหม่ๆชอบอินมาก early adopter ก็คล้ายๆกันตามมาทีหลังกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มสุดท้ายฝาเบอร์กลุ่ม 15% เรียกว่าแลกกะคือพวกที่แบบมันคือต้องใช้สมาร์ทโฟนเพราะวันนี้มันหาโทรศัพท์กับปุ่มกดไม่ได้แล้วครับไปใช้สมาร์ทโฟนแต่ทุกองค์กรจะมีเหมือนกันหมดเราจะคาดหวังที่เราจะเปลี่ยนคนในองค์กรของเรา 100% เนี่ยตั้งแต่วันแรกเปลี่ยนไปไม่ได้ครับไม่มีทางการเปลี่ยนองค์กรจึงต้องหาแนวร่วมถ้าต้องหาแนวร่วมจากคนกลุ่มซ้ายมือสองกลุ่มคนที่เขามีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงคนที่เขากระตือรือร้นชอบและรักในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเห็นด้วยได้ก็ดึงมาเป็นแนวร่วมนะครับที่เราก็ทำโครงการนะเราเรียกว่าหลักสูตรอัพเดทติ้งเลเดอร์สำหรับผู้นำองค์กรแล้วก็กลุ่มยังทาเลนต์สำหรับเด็กๆเอากลุ่มนี้เข้ามาเป็นแนวร่วมในการขับดันการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันทุกๆวันนะครับถามว่าถ้าเราเปลี่ยนสักนิดนึงวันละ 1% 2% เนี่ยผ่านไปปีนึงมันจะเปลี่ยนเยอะมากผ่านไปอีก5ปีจะเปลี่ยนเยอะมากผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าในทุกๆองค์กรรวมถึงองค์กรที่ท่านเป็นผู้นำอยู่เนี่ยเปลี่ยนได้อย่างแน่นอนนะครับแค่ทัศนคติเท่านั้นเองครับวันนี้ต้องเริ่มจากที่ท่านก่อนละกันนะว่าท่านทั้งหลายเนี่ยในฐานะผู้นำองค์กรเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงหรือยังแล้วถ้าเห็นเนี่ยขอให้ท่านมีความเชื่อมั่นนะครับขอให้ท่านขวนขวายลองขวนขวายเรียนรู้สักนิดนึงแล้วลองเปิดโอกาสให้คนในองค์กรก็สามารถเติบโตพัฒนาได้แม้เพียงแค่ 1% ในทุกๆวันก็จะเปลี่ยนไปเยอะนะครับโอกาสของประเทศไทยกำลังจะมาแล้วครับในวันนี้ผมรู้ว่าน้องๆหลายคนที่เป็นมือดีๆหัวกะทิเนี่ยที่ทำงานอยู่อเมริกาอยากจะกลับเมืองไทยเพราะบริษัทเทคคอมพานีที่อเมริกาเลย์ออฟ4,000คน2,000คน
คนเหล่านี้อยากจะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดตัวเองแต่เขาถามว่าแล้วเมืองไทยมีความพร้อมให้เขาหรือยังคือเขาชอบเมืองไทยนะวันนี้ผมเจอแบงค์ไปสมุยนะไปตรวจงานเจอกลุ่มนะโปรแกรมเมอร์รัสเซียมาอยู่ที่สมุยเยอะมากเลยเพราะว่าเขาไม่อยากอยู่ประเทศเขาแล้วไม่อยากอยู่เมืองไทยไม่อยากจะพัฒนาเกี่ยวกับโปรแกรมพัฒนาการในเมืองไทยทำงานที่ไหนก็ได้โจทย์ของพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆจึงต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้เราสามารถดึงดูดคนเหล่านี้ให้เข้ามาทำงานในบ้านเราให้ได้มากที่สุดเพราะค่าตอบแทนไม่ใช่ประเด็นแล้วมันเป็นเรื่องของความอิ่มเอมจิตใจมันเป็นเรื่องการตอบโจทย์วิถีชีวิตของเขาที่เป็นสิ่งที่เขาต้องการมากกว่านะครับใช่คำพูดดีก็ผมคิดว่าจบท้ายครับว่าการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเลยที่ผมพูดไปทั้งหมดมันเกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติและการพยายามคิดว่า purpose ของเราคืออะไร purpose ขององค์กรเราคืออะไรครับก็ผมฝากข้อคิดแค่นี้ครับขอบคุณนะครับ